สองภาคส่วนในมอบเครื่องป้องกันพยาธิโควิด -19 ให้กระทรวงป้องกันความสงบย้อนเห็นใดถึงความหมายความสำคัญของเวงานป้องกันความสงบโดยเฉพาะแม่นทรงระยะการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นในวันที่14พฤษภาคม2021ที่กระทรวงป้องกันความสงบท่านนางวงจันทร์บัวแพงเจ้าของโรงแรมลาวเทลและหันอาหารคำเผาสังไดได้มีน้ำใจช่วยเหลืออุปถัมภ์เครื่องป้องกันพยาธิโควิด -19 เป็นต้นแม่นผ้าปิดปากจำนวน150แก๊สเจลล้างมือ1แก๊สมี10แก๊สและน้ำดื่ม12แพ็ครวมมูลค่าทั้งหมด 4,930,000 กีบให้กับกระทรวงป้องกันความสงบเพื่อนำใช้เข้าในเวียงงานป้องกันพยาธิโควิด -19 รับโดยท่านพลจัตวาสุวรรณีศรีสุภามีไซหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบมีบรรดาคณะพักพนักงานทั้งสองภาคส่วนเข้าร่วมโอกาสดังกล่าวทานผลจัตวาสุวรรณีศรีสุภามีไซหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองกระทรวงป้องกันความสงบได้แสดงความขอบใจต่อท่านนางวงจันทร์บัวเพ็งที่ได้ให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือในครั้งนี้และจะนำเอาเครื่องดังกล่าวไปมุ่นใส่เข้าในเวียงงานต้านพยาธิโควิด-19 ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด